1954คนไทยต้องประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่แม้ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและทรงประทับณโรงพยาบาลสิริราชหากแต่พระองค์ทรงติดตามความทุกข์ร้อนของราษฎรตลอดมาอีกทั้งทรงมีพระราชดำริที่จะผันพื้นที่ว่างบริเวณทุ่งมะขามหย่องอันเป็นพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระองค์จัดทำเป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับปริมาณน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมและช่วยลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่เขตกรุงเทพเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งมะขามหย่องเพื่อติดตามผลประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจึงมารวมตัวกันอย่างแน่นขนาดเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนี่คือกว่าจะเป็นไทย